บนโซเชียลมีการแชร์11ข้อห้ามของผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปที่ควรรับรู้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ห้ามปีนบันไดไปจนถึงห้ามเบ่งขับถ่ายนานๆหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยเขาบอกว่าอเมริกามีผลสำรวจว่าทุกปีผู้สูงอายุ 20,000 คนหรือเกิน 51% จะประสบอุบัติเหตุถึงตายจากการหกล้มหรือเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นบันไดนี่จริงไหมครับคือผมคิดว่าตัวเลข 50% เยอะไปโดยปกติแล้วข้อมูลโดยทั่วไปนะครับรวมจนถึงในประเทศไทยเองถ้า60ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉลี่ยจะมีการหกล้มในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับประมาณ 10-20% ถ้าอายุราวๆ70ก็อาจจะมีความเสี่ยงราวๆ 20-30 แต่ถ้าเกิดอายุราวๆ 80ก็อาจจะเป็นประมาณ 30-40%คราวนี้ถ้าเอาเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดแล้วบอกว่า 50% นี่มากเกินไปข้อห้ามแรกห้ามปีนบันไดก็คือขึ้นที่สูงให้ระวังถ้าเป็นบันไดที่พาดหรือบันไดที่ปีนต้นไม้ก็ควรจะเลี่ยงเพราะเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงแต่ที่หกล้มที่บันไดหรือจากการใช้บันไดเนี่ยจริงๆข้อมูลการหกล้มเนี่ยน้อยกว่า 10% ส่วนใหญ่จะเป็นหกล้มห้องนอนห้องน้ำหรือในที่ทั่วๆไปมากกว่า 2. ห้ามรีบหันหน้าอย่างรวดเร็วพออายุมากขึ้นนะครับหูชั้นในที่มีอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวมันก็มักจะทำงานเสื่อมถอยไปฉันเวลามีการหันหน้าเร็วๆบางทีมีอาการมึนศีรษะเราอาจจะนำมาสู่เรื่องของการหกล้มได้ 3. ห้ามก้มตัวมองหลังเท้าก็คือก้มมองพื้นหรือก้มตัวต่ำๆพยายามอย่าก้มหรือเงยศีรษะหรือเอี้ยวคอไปมานะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาจากการที่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดการมึนศีรษะเกิดขึ้นได้ครับ 4. ห้ามยืนใส่กางเกงหรือควรหาที่ยืนพิงใส่กางเกงพออายุมากขึ้นนะครับบางคนเวลาจังหวะที่ใส่กางเกงเนี่ยบางทีต้องเป็นจังหวะที่ยืนอยู่ขาเดียวตอนสวมขาอยู่อีกข้างนึงก็มีโอกาสที่จะหกล้มในช่วงนั้นได้เช่นข้อนี้ก็จริงครับ5. ห้ามวิดพื้นอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการหกล้มสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็อันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องอื่นมากกว่าเช่นกล้ามเนื้ออาจจะไม่ค่อยดีฉะนั้นการจะวิดพื้นคงต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยหรือสุขภาพไม่ค่อยดีก็ไม่ควรที่จะทำ6. ห้ามบิดลำตัวจังหวะหนึ่งของการหกล้มโดยเฉพาะในคนที่ทรงตัวไม่ค่อยดีก็คือจังหวะของการหมุนตัวเอี้ยวตัวแต่ขึ้นอยู่กับอายุเท่าไหร่ด้วยนะครับในคนที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวอยู่เดิมโดยเฉพาะถ้าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินก็ควรที่ต้องระวัง 7. ห้ามเดินถอยหลังใช่ครับเพราะการเดินถอยหลังพออายุมากขึ้นบางทีก็จะมีความเสี่ยงการหกล้มที่สูงขึ้นครับ 8. ห้ามก้มตัวยกของหนักควรย่อข่าลงค่อยยกของขึ้นด้วยความที่เขาจั่วประเด็นในเรื่องการหกล้มการก้มตัวยกของหนักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการหกล้มโดยทีเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนควรเลี่ยงการก้มตัวยกของหนักจากพื้นอยู่แล้วครับอันนี้ทุกวัยเลยครับ 9. ห้ามรีบลุกจากเตียงทันทีให้ตื่นแล้วลืมตา3นาทีลุกนั่งบนเตียงก่อน3นาทีแล้วค่อยลุกยืนอีก3นาทีแล้วค่อยเดินอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่อายุค่อนข้างจะมากๆนะครับแต่บางทีถ้าอายุไม่ถึงเช่นเพิ่ง60ต้นๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงกับว่าจะต้องทำอย่างนี้ทุกคน10ห้ามออกแรงขับถ่ายหรือเบ่งขับถ่ายนานๆจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายแตกได้เวลาที่เราเบ่งอุจจาระมากๆนะครับก็คือบางครั้งหนึ่งก็คือทำให้หัวใจบางทีมีการเต้นช้าลงแล้วมีอาการเป็นลมอันที่2คือในจังหวะที่เบ่งเนี่ยอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับในช่วงจังหวะนั้นก็อาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในช่วงนั้นได้ครับแต่โดยปกติแล้วควรที่จะรักษาไม่ให้ท้องผูกแล้วอย่าเบ่งมากและ11อากาศร้อนกลับเข้าบ้านไม่ควรรีบดื่มน้ำเย็นทันทีควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิเข้าที่ก่อน30นาทีค่อยดื่มก็สามารถที่จะดื่มได้แต่ว่าก็ค่อยๆจิบนะครับคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ไวต่อการที่ว่าทานอาหารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แข็งคำใหญ่ๆหรือดื่มน้ำเย็นแล้วมีอาการเป็นลมซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวทีเดียวกับอากาศร้อนมาแล้วเข้ามาในบ้านแล้วห้ามดื่มน้ำเย็นแต่สรุปแล้ว11ข้อห้ามของผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลอันนี้นะครับก็จะมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องฉะนั้นคือถ้าแชร์ไปถ้าเขาไม่รู้รายละเอียดของแต่ละข้อโอกาสการรับรู้และแปลผลมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ปัจจุบันนี้ในโลกข้อมูลข่าวสารขยายตัวได้รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการส่งต่อข้อมูลต่างๆจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนถึงจะแชร์ออกไปนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม